โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพุทธังสังฆังนะมามิเทียบขาดจริงๆมันรู้ดีว่าบ้านพี่คำรณเนี่ยปราการแน่นหนา ยิ่งกว่าค่ายทหารสิไม่มีทางเข้าไปได้เด็ดขาดเลยมันจะต้องวางแผนล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆจนรู้ลู่ทางทุกอย่างผมว่ามันจะต้องเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของพี่คำรณตลอดเวลาเลยมีได้อยู่วันหนึ่งคือวันแต่งงานเพราะวันนั้นลูกน้องเกือบทุกคนเนี่ยออกไปงานกันหมดใครก็ห่วงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะพี่คำรณเนี่ยอยู่ที่ภัตตาคารต้องหลายชั่วโมงใครๆก็รู้ความเคลื่อนไหวรู้เส้นทางกลับทางไปกลับได้ถูกถ้ามันจะลงมือมันก็คงรอบยิงระหว่างทางแล้วพวกลูกน้องมันก็เลยกระจายกำลังออกไปข้างนอกกันหมดไม่มีใครนึกเลยว่ามันจะใช้ระเบิดเวลาแล้วก็ทำยังไงล่ะคะมันลงทุนปลอมมาเป็นช่างแอร์เข้ามาในบ้านแล้วที่บ้านก็มีแต่ยามกับคนใช้มันก็อ้างร้านถูกซะด้วยนะร้านที่มาซ่อมประจำเนี่ยบอกว่าจะมาเติมน้ำยากับเปลี่ยนไส้กรองในสอนเห็นมันแต่งเป็นชุดช่างก็เลยไม่ได้สนใจอะไรยังตามขึ้นไปคุมมันข้างบนด้วยซ้ำมันก็เปลี่ยนนู่นถอดนี่อยู่พักใหญ่แล้วมันก็กลับไประหว่างที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนอีกคนหนึ่งก็ชวนคุยเรื่องสัพเพเหระในสอนอะมัวแต่กลัวว่ามันจะขโมยของในห้องนอนไปก็เลยไม่ได้สนใจดูเครื่องแอร์เลยถ้าอย่างนั้นในสอนประจำหน้าพรุ่งนี้ได้สิคะสนองเขาบอกว่าตำรวจพาไปดูตัวที่สมุดประวัติแล้วไม่มีมันต้องเลือกใช้คนนอกระบบเห็นสนองเขาว่าอย่างนั้นนะคุณสงสัยใครล่ะคะเห็นสนองเขาบอกว่าอาจจะเป็นพวกไอ้สุรัตหรือไม่ก็ฆ่ากันตามบัญชีดำบัญชีดำนี่มันอะไรอะถึงก็ฆ่าแกงกันได้ง่ายอย่างนี้ก็พวกที่มันทำลายล้างกันเพราะทำธุรกิจเดียวกันครับคุณแม่บัญชีธุรกิจของพี่คำรณครับธุรกิจสกปรกของพี่คำรณอยากรู้ความจริงผมอยากรู้ว่าใครเป็นตัวการถึงแม้จะมีคนอีกมากมายที่คิดว่าพี่คำรณเนี่ยสมควรตายแล้วก็ตาม
ันคิดว่าพี่กำลังถูกเก็บตามบัญชีดำแน่ๆค่ะคุณคิดว่ายังไงคะนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะคิดถ้าผมคิดอย่างนั้นนะผมก็คงต้องปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายเป็นคลื่นกระทบฟังไม่มีใครสนใจเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาบัญชีคล่องมาไหมคะหนูเอามาให้คุณดูมาตั้งแต่เดือนไม่คะตรวจไหมคะเฮ้ยประยงคุณไม่ได้ยินเรื่องไงฉันบอกว่าไม่ตรวจหูหนวกหรือเปล่าคะไปเอาลงไปได้เลยไม่ต้องมาให้ฉันเห็นอีกแต่ว่าในหยัดเขาไม่มีแต่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเอาลงไปได้เลยค่ะนายหยาดทำไมนายหยาดก็คอยอยู่ที่ไหนหน้าตึกค่ะงั้นฉันเอาเช็คไปให้เขาเองเดือนนี้ขาดทุนนายหยาด2เดือนที่แล้วกำไรใช่ไหมหยาดไม่ได้มาเอาเงินครับคุณหนูผมก็ไม่ทราบจะทำยังไงเหมือนกันนะครับตอนนี้มาดีๆในข้อของเราก็ไม่มีเลยครับคุณหนูมีธรรมะแก่ๆวิ่งก็ไม่เคยเข้าวินเลยครับฉันอาจจะขายข้อออกมาเนี่ยเหรอครับเปล่าไม่ใช่แต่ถ้าอยากก็แต่เรื่องนี้อย่าบอกให้ฉันรู้นะคุณหนูนึกว่าเฮียไม่รู้เหรอครับเฮียแกรู้ทุกอย่างนะครับคุณหนูให้เกียรติมึงช่วยทำงานให้กูอีกสักครั้งนะครั้งนี้กูจ่ายงามไม่อั้นด้วยวันเสาร์เนี่ยมึงขี่ม้าอะไรวะเออดีมึงช่วยดึงม้ามึงให้กูหน่อยได้ไหมวะฮะเพราะกูรู้ว่าม้าที่มึงขี่ยังไงมันก็ต้องเข้าวินแน่มึงช่วยดึงหน่อยแล้วกูก็จะแทงม้าของกูรางวัลทั้งหมดที่กูได้รับเนี่ยกูจะให้มึงครึ่งมึงจะได้รับมหาศาลแล้วว่าม้าของกูเนี่ยต้องจ่ายแรงๆแน่เลยฮะว่าไงเกียรติมึงอย่าลืมนะกว่ามึงจะมาเป็นจ็อกกี้ระดับหนึ่งอย่างนี้ได้อะกูช่วยมึงมาขนาดไหนขนาดว่าข้ออื่นเขามาขอซื้อมึงไปเนี่ยกูยังไม่ว่าสักคำเลยว่าไงวะไม่เอาละเฮียมาเฮียน่ะวินยังไงก็ไม่เข้าวินหรอกมาเฮียมันแก่แล้วเฮียคุณหนูจ่ายเช็คไหมผมแล้วใครใช้มึงไปเอาเงินที่คุณหนูอ้าวก็เฮียออกไปตั้ง2เดือนแล้วอ่ะทีหลังมึงอย่าทำในสิ่งที่กูไม่ได้ใช้นะอย่าใช่นะมึงกูรู้ว่ามึงหวังดีแต่มึงอย่าแสทำในสิ่งที่กูไม่ได้ใช้สิครับเฮียคุณหนูเป็นไงมั้ง
คุณหนูท่าทางน่าสงสารมากครับเรื่องราวชีวิต